นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชทรงโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักรอยู่เสมอตลอดรัชสมัยของพระองค์จะมีก็แต่เพียงมณฑลพายัพมณฑลเพชรบูรณ์มณฑลอุดรและมณฑลอีสานเท่านั้นที่พระองค์ไม่ได้เสด็จประพาสด้วยการคมนาคมยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ถึงกระนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรระหว่างการเสด็จประพาสแต่ละครั้งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสยามประเทศในเวลาต่อมาทางตอนเหนือของมาเลเซียมีพรมแดนติดกับประเทศไทยเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดินแดนเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งในปกครองของสยามก่อนจะตกไปอยู่ในครอบครองของอังกฤษเมื่อศตวรรษที่แล้วสวัสดีครับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับยุคล่าเมืองขึ้นเวลานั้นหัวเมืองประเทศสหราชของสยามบนแหลมมารายูต้องตกอยู่ในสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อเมื่ออังกฤษพยายามจะรุกเข้ามาแผ่ขยายอิทธิพลหวังที่จะครอบครองแหลมมารายูและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จประพาสหัวเมืองบนแหลมมารายูหลายต่อหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งปลายรัชสมัยท่ามกลางสถานการณ์ที่มีอธิปไตยของประเทศเป็นเดิมพันครับต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมืองไซบุรีปาลิตกรันตันและตรังกานูมีฐานะเป็นเมืองประเทศสหราชของสยามในส่วนที่สัญญาเบอร์นี่ที่สยามลงนามกับอังกฤษยอมรับว่าสยามมีสิทธิปกครองดินแดนเหล่านี้ช่วงแรกอังกฤษมุ่งเพียงผลประโยชน์ทางการค้าในแหลมมลายูจึงไม่มีนโยบายแทรกแซงดินแดนของสยามแต่เมื่อมหาอำนาจชาติอื่นเริ่มก้าวมาเป็นคู่แข่งและอาจเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ลอร์ดคิมเบอร์ลีย์รัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคมอังกฤษก็ประกาศนโยบายไม่ยอมให้มหาอำนาจยุโรปชาติอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวรัฐหนึ่งรัฐใดในแหลมมลายูเพียง15ปีนับจากพุทธศักราช2416อังกฤษก็เข้าควบคุมรัฐทั้ง4คือเประสลังงอเนกรีเซมบิลันและปะหังเอาไว้ได้พร้อมส่งข้าหลวงใหญ่ไปประจำในแต่ละรัฐรัฐบาลอังกฤษของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเห็นว่าควรหยุดขยายเขตอิทธิพลไว้เพียงเท่านี้และสงวนท่าทีไม่เข้าไปก้าวกายหัวเมืองของสยามเพราะเกรงจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้มหาอำนาจอื่นโดยเฉพาะฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงได้สถานการณ์เช่นนี้นับว่าล่อแหลมต่อความมั่นคงเกินกว่าที่สยามจะนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปนี่คือเหตุผลสำคัญที่ผลักดันให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนหัวเมืองประเทศสหราชในแหลมมลายูเมื่อพุทธศักราช2431ปีเดียวกับที่อังกฤษสามารถกุมอำนาจในแหลมมลายูเอาไว้ได้พระองค์ท่านก็คิดว่า
จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหัวเมืองมาลายูที่อยู่ภายใต้การปกครองของไทยเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะการที่จะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็เพื่อเหตุผลหลายประการนะคะแน่นอนว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลที่กรุงเทพสามารถพัฒนาหัวเมืองเหล่านี้ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็หัวเมืองเหล่านี้ก็จะมีรายได้มากขึ้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลที่กรุงเทพมากขึ้นรัฐบาลที่กรุงเทพก็จะสามารถบริหารจัดการปกครองได้ใกล้ชิดนะคะเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งหัวเมืองเหล่านั้นเองกับรัฐบาลที่กรุงเทพเองอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือในช่วงไล่เรียกกับที่พระองค์ท่านเสด็จแหลมมาเลยอยู่จะเห็นได้ว่าพ่อค้าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเยอรมันก็ดีหรือว่าเป็นฝรั่งเศสก็ดีหรืออเมริกาก็ดีหรืออังกฤษก็ดีเริ่มที่จะสนใจในทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้ของเราซึ่งในขณะนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือเหมืองแร่ดีบุกนะคะจะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามาเพื่อที่จะติดต่อขอซื้อหรือขอเช่านะคะดินแดนที่คิดว่ามีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกับเจ้าเมืองแต่และเมืองขณะนั้นเป็นยุคล่าอาณานิคมสองมหาอำนาจคืออังกฤษกับฝรั่งเศสต่อสู้แข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์กันอย่างหนักในเอเชียอาคเนย์ก่อให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคและแน่นอนว่าย่อมส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงการเสด็จประพาสหัวเมืองมลายูของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยI think that there was a lot of tension between the struggle for power between England and France, and I think Siam was caught in between. And then, of course, in Malaya, especially in the what we call now is called Northern Malaysia, that is the Thai the states next to Thailand, Kedah, Kelantan, Perlis.Terengganu, those states were under Siamese rule at that time, and so there was also a lot of pressure. Of course, you know, His Majesty being in a very high position has got a lot of worries, a lot of problems of state to deal with, and there was pressure from all the colonial countries around. ก่อนหน้านั้นไม่ปรากฏว่าเคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จประพาสไปถึงหัวเมืองทั้ง4นี้มาก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองประเทศสราชเหล่านี้พุทธศักราช2431พระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูที่เมืองกรันตันและตรังกานูจากนั้นพุทธศักราช2433ก็เสด็จประพาสเมืองไซบุรีหรือเกดะภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หลายภาพโดยเฉพาะภาพพิธีรับเสด็จแสดงถึงความสัมพันธ์ในฐานะที่ดินแดนเหล่านี้เป็นเมืองประเทศราชของสยามระหว่างนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่สิงคโปร์และปีนังต่างวิพากษ์วิจารณ์การปกครองหัวเมืองมลายูของสยามว่าล้าหลังไร้ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเขตอิทธิพลของอังกฤษและนี่คือส่วนหนึ่งของข่าวและบทความที่พระองค์รับสั่งให้ตัดเก็บไว้ในสมุดบันทึกส่วนพระองค์จากการเสด็จประพาสครั้งนั้นด้วยทรงเห็นว่าอาจมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองเหล่านี้ในภายหน้าเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้นพระองค์ท่านจึงต้องการที่จะเสด็จประพาสหัวเมืองเหล่านี้เพื่อที่จะดูความเป็นจริงของบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง อาจจะมองว่าเป็นผลพลอยได้ของการ เสด็จประพาสแหลมมลายูครั้งนี้ก็คือเราต้องอย่าลืมว่าดินแดนมลายูเนี่ยส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอังกฤษพระองค์ท่านอยากจะทรงดูซิว่าการปกครองหรือว่าการเข้าไปพัฒนาดูแลหัวเมืองมลายูของอังกฤษเนี่ยใช้วิธีไหนเมื่อเปรียบเทียบกับหัวเมืองมลายูของไทยแล้วเนี่ยอาจจะมีรูปแบบที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะมานำมาปรับปรุงแล้วก็ใช้ได้บ้างการเสด็จประพาสหัวเมืองประเทศสราชแถบมลายู
ว่างเว้นไปนานเกือบ10ปีขณะที่อังกฤษเป็นกังวลยิ่งขึ้นต่อบทบาทของชาติยุโรปอื่นเช่นเยอรมนีและรัสเซียที่เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคอังกฤษจึงหันมาเจรจากับฝรั่งเศสและตกลงกันในพุทธศักราช2439ให้สยามเป็นเขตกันชนป้องกันปัญหากระทบกระทั่งระหว่างเจ้าอาณานิคมทั้งสองหลักประกันนี้รับรองเอกราชของสยามเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำภาคกลางแต่ไม่ครอบคลุมถึงภาคใต้และเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเยอรมนีก็เริ่มขยับแผนการขยายแสนยานุภาพทางทะเลแถบนี้ด้วยอังกฤษจึงรีบหาทางปกป้องผลประโยชน์ด้วยการเปิดเจรจากับสยามและลงนามในอนุสัญญาลับพุทธศักราช2440ยื่นข้อเสนอจะช่วยป้องกันชาติอื่นที่มารุกรานสยามแต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลสยามต้องไม่ยอมให้ใครมาซื้อเช่าหรือถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ตั้งแต่ตำบลบางสะพานของประจวบคีรีขันธ์ลงไปโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อนถ้าว่าสยามกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากอนุสัญญาลับฉบับนี้ที่เปิดช่องให้อังกฤษเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในมลายูได้เต็มที่เช่นกรณีบริษัทดัฟซินดิเคตที่พยายามอ้างอนุสัญญาลับนี้มากดดันรัฐบาลอังกฤษให้เร่งรัดฝ่ายสยามช่วยรับรองสัมปทานเหมืองแร่ที่บริษัทได้รับอนุมัติจากเจ้าเมืองกาลันตังพ่อค้าชาวอังกฤษก็จะอ้างกับรัฐบาลอังกฤษว่าถ้ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยไม่ส่งเสริมคนอังกฤษเองในการเข้ามาลงทุนในดินแดนเหล่านี้ซึ่งดูว่าจะอุดมสมบูรณ์แล้วแล้วก็พ่อค้าชาวอังกฤษเนี่ยก็จะไปชักชวนชาวต่างชาติที่เป็นคู่แข่งของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเป็นรัสเซียหรืออีเวนเป็นฝรั่งเศสเองเนี่ยให้เข้ามาลงทุนนะคะซึ่งพอโดนคำขู่แบบนี้เมื่อไหร่รัฐบาลอังกฤษก็ต้องลุกขึ้นมารักษาผลประโยชน์ชาติของตนโดยการที่บีบบังคับรัฐบาลสยามจะอาจทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นะคะดิฉันอาจจะสรุปได้ว่าบทบาทของบริษัทดัฟซินดิเคตนี่คือตัวแปรที่สำคัญนะคะในการที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยได้เปลี่ยนจากนโยบายไม่แทรกแซงนะคะในดินแดนหัวเมืองมาลายูที่เป็นประเทศสลาดของสยามเนี่ยจากการที่มีนโยบายบอกว่าไม่แทรกแซงเลยนะมาเป็นการเข้ามาแทรกแซงโดยมีเหตุผลว่าการแทรกแซงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติมหาอำนาจยุโรปชาติอื่นเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวในดินแดนนี้แล้วก็เพื่อรักษาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับชาวอังกฤษเหตุผลที่รัฐบาลอังกฤษเอามาอ้างบ่อยๆก็คืออนุสัญญาลับที่สยามทำกับอังกฤษเมื่อปี2440นี่เองเวลาเดียวกันรัฐบาลสยามกำลังเร่งปรับปรุงการปกครองหัวเมืองเหล่านี้เพื่อรวมศูนย์อำนาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดป้องกันอังกฤษเข้ามาผูกขาดอำนาจแต่ผลพวงที่ตามมากลับเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากเจ้าเมืองบางคนที่ไม่พอใจเพราะถูกลิดรอนอำนาจและเสียผลประโยชน์จึงหันไปขอการอารักขาจากอังกฤษข้ออ้างของฝ่ายอังกฤษนี่นะฮะจะบอกว่าสยามเนี่ยนะฮะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของรัฐเหล่านี้ซึ่งผิดจากธรรมเนียมที่หลายรัฐเขาอ้างว่าเป็นสิทธิของประเทศสลาฟไงนะต้องอย่าลืมอันนึงว่าในรัฐเหล่านี้มันก็จะมีฝ่ายขุนนางนะฮะและ เจ้าเชื้อวงที่ไม่โปรไทยแต่โปรสเตทเซตเทนเมนต์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะถูกกล่าวอ้างนะฮะว่าทำโน่นทำนี่นอกเหนือสิ่งที่ควรจะทำพุทธศักราช2444ระหว่างเสด็จประพาสสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าเซอร์แฟรงค์สเวทเทนแนมข้าหลวงอังกฤษแห่งสหพันธรัฐมลายาก็มีท่าทีเป็นไหนว่าต้องการขยายอิทธิพลเข้ามาในกรันตันและตรังกานูและเสนอให้มีชาวอังกฤษเป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าเมืองเหล่านี้รัฐบาลสยามเนี่ยก็ยอมรับรูปแบบการปกครองที่แบบมีที่ปรึกษาของอังกฤษเนี่ยเป็นประจำสองรัฐนี้นะคะมาจนกระทั่งดิฉันคิดว่าในที่สุดเมื่อมีการชั่งน้ำหนักแล้วก็ไต่ตองกันแล้วนะคะรัฐบาลสยามคงจะเห็นได้ว่า
ไม่ช้าก็เร็วกาลันตันกับตังกานูเนี่ยก็อาจจะเป็นอิสระหรือว่าไป อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองกาลันตันและตรังกานูและนั่นเป็นการเสด็จประพาสหัวเมืองมาลายูครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นอีกเพียง3ปีพุทธศักราช2451รัฐบาลสยามตัดสินใจตามข้อเสนอของเอ็ดเวิร์ดสโตรเบลที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชาวอเมริกันยอมลงนามในสนธิสัญญายกเมืองประเทศสหราชทั้ง4คือไซบุรีปาริสกรันตันและตรังกานูให้อังกฤษรวมเนื้อที่เกือบ 15,000 ตารางไมล์เพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนที่อังกฤษยอมยกเลิกอนุสัญญาลับพุทธศักราช2440ซึ่งผูกมัดสยามเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาหลายปีรวมทั้งแลกกับการคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตด้วยในสนธิสัญญานี้รัฐบาลสหพันธรัฐมลายูในปกครองของอังกฤษยังตกลงให้สยามกู้ยืมเงินไม่เกิน4ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อใช้สร้างทางรถไฟสายใต้แต่ย้ำว่าควรปลอดจากการควบคุมของชาวเยอรมันทว่านอกจากดินแดนที่สูญเสียไปแล้วผลกระทบที่ไม่แพ้กันคือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศหากเราต้องสูญเสียหัวเมืองเหล่านี้ให้แก่อังกฤษเราจะขาดแต่เพียงดอกไม้เงินดอกไม้ทองนอกเหนือไปจากเครื่องราชบรรณาการนี้แล้วก็ไม่มีการสูญเสียทางด้านวัตถุอื่นใดอีกอย่างไรก็ตามการสูญเสียดินแดนเหล่านี้ไปย่อมเป็นการเสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศนี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องย้ำความเป็นเจ้าของดินแดนในส่วนนี้นี่เป็นการเสียดินแดนครั้งที่13ในสมัยรัตนโกสินทร์และเป็นครั้งสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิดฉากเกมต่อรองอำนาจและผลประโยชน์หลังจากนั้นสยามไม่ต้องวิตกกังวลต่อการแทรกแซงอิทธิพลของอังกฤษในแหลมมลายูอีกต่อไปบรรดาเมืองประเทศสหราชในแหลมมลายูที่สยามสูญเสียให้แก่อังกฤษเมื่อ100ปีก่อนนั้นไซบุรีหรือเกดะเป็นเมืองที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสยามเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียไปแล้วและเมื่อเราเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราได้พบหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ในอดีตครับไม่บ่อยนักที่ผู้มาเยือนหรือแม้แต่ชาวเกดะจะได้ชมการบรรเลงมโหรีของวงดีรายาวงมโหรีหลวงแห่งรัฐเกดะเพราะการบรรเลงมโหรีเช่นนี้จะมีเฉพาะในพิธีการสำคัญเกี่ยวกับราชสำนักเท่านั้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสไซบุรีพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ในพระราชหฤทัยเลขาว่าทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินจากปากแม่น้ำเกดะมาถึงศาลาว่าการเมืองหรือบาลัยบาสาวงมโหรีก็ประโคมปี่กลองเสียงดังกึกก้องไปทั่วเมืองที่หน้าบาลัยบาสาคือศาลากลางที่ว่าการของเจ้าเมืองมีโลงกลองโนบัตกลองโนบัตนี้
เป็นยศโบราณอย่างหนึ่งสำหรับตำแหน่งสุลต่านเมืองไซอยู่ข้างจะนับถือกันขลังคล้ายๆมโหรทึกในกรุงเทพเป็นเครื่องประโคมสำหรับเจ้าเมืองคนเดียวโนบัตเป็นวงมโหรีดั้งเดิมของมลายูเครื่องดนตรีประกอบด้วยกลองหน้าเดียวกลองสองหน้าปีแตรและคองเครื่องดนตรีเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดจากราชสำนักและเก็บรักษาอยู่ที่หอบาลัยโนบัตแห่งนี้ปัจจุบันในมาเลเซียมีวงมโหรีอยู่4รัฐและวงมโหรีประจำรัฐเกดาเป็นวงที่เก่าแก่ที่สุดสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนดานอบะนี่ dibawa dari Pasi แล้วก็ dari satu misi ini dia buat dia daripada Pasi dan dibawa dari Melaka dan terus ke Kedah pada tahun 1718 okay, selain daripada Nobat Kedah dia ada lain-lain negeri Nobat dia ada di umpamanya di Terengganu Perak dan juga Selangor tapi Nobat Kedah yang tertua lah di Malaysia dan kita tengok macam tadi ada lagu-lagu Nobat macam lagu pertabalan atau lagu perang dan lagu belayang dan ada lagu-lagu ragam lain-lain lagu dipanggil lagu ragam banyak 4 lagu 5 lagu yang Geda มีเจ้าเมืองปกครองสืบทอดกันมาหลายร้อยปีขณะเสด็จประพาสครั้งนั้นเจ้าเมืองคือสุลต่านอับดุลฮามิดหรือพระยาฤทธิสงครามภักดีซึ่งต่อมาชาวเกดะยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเกดะยุคใหม่ใบกรเกดะหนังสือประวัติศาสตร์รัฐเกดะเล่มนี้บันทึกว่าสุลต่านอับดุลฮามิดเป็นเจ้าเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนิทสนมคุ้นเคยเป็นพิเศษเกดะในยุคนั้นมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสยามมากหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งเก็บรักษาอยู่ที่วังเปลามินวังที่เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านอับดุลฮามิดในปัจจุบันที่นี่ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงของรัฐเกดะจะแสดงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับราชสำนักนี่คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมภรณ์ช้างเผือกหรือตรามหาวราภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่สุลต่านอับดุลฮามิดภายหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้นในพุทธศักราช2438พร้อมกับได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาฤทธิสงครามภักดีสุลต่านฮามิดนี้ได้สนองนะฮะพระราโชบายของรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติด้วยนะคะที่จริงเป็นมาตั้งแต่รุ่นบิดาแล้วนะคะคือสุลต่านอาหมัดนะฮะอย่างเช่นไซบุรีนี่นะฮะให้ความร่วมมือกับสงขลาในการสร้างทางถนนจากไซบุรีมาสงขลานะคะซึ่งเราก็ใช้มาจนทุกวันนี้นะฮะที่ผ่านสะเดานะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบ้านเมืองนะคะให้ทัดเทียมกับหัวเมืองมลายูที่อยู่ในอำนาจของอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นนี่แม้แต่ฝ่ายที่ชอบโจมตีไทยนะคะในแหลมมลายูนะคะข้าราชการอังกฤษนี่นะคะอย่างเซอร์แฟรงค์สเวตเทนัมนะคะซึ่งเป็นข้าหลวงอังกฤษในแหลมมลายูนี้ก็จะบอกว่าไซบูรีนี่เป็นรัฐมลายูที่ปรับปรุงตัวเองนะคะพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างก้าวหน้าที่สุดเกดะเป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกบนคาบสมุทรมลายูมีอาณาเขตติดกับเกาะปีนังฐานที่มั่นหนึ่งของรัฐบาลสเตรทเซตเทนเมนต์ของอังกฤษอีกด้านหนึ่งก็มีเขตติดต่อกับรัฐเประซึ่งตกเป็นของอังกฤษเช่นกันในขณะที่ฝ่ายสยามพยายามให้เกดะเป็นพื้นที่กันชนระหว่างเขตอิทธิพลของสยามกับอังกฤษแต่ดูเหมือนอังกฤษต้องการได้เมืองเกดะไว้ครอบครองด้วยดังปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ระหว่างเสด็จประพาสครั้งนั้นเพื่อป้องกันอิทธิพลของอังกฤษกระทรวงมหาดไทยจึงเร่งจัดการปกครองดินแดนแถบนี้
โดยประกาศรวมเมืองไซบุรีปาริสและสตูลเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นมณฑลไซบุรีในพุทธศักราช2440ให้สุลต่านอับดุลฮามิดเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลไซบุรีรัฐบาลสยามควบคุมเฉพาะกิจการต่างประเทศส่วนกิจการภายในคงให้อิสระแก่เจ้าเมืองตามเดิมแต่หลังจากนั้นเกดาประสบปัญหาฐานะทางการเงินตกต่ำและมีหนี้สินกับคนของอังกฤษจึงทำสัญญาขอกู้เงินจากรัฐบาลสยามในพุทธศักราช2448จำนวนกว่า2ล้านเหรียญมีเงื่อนไขว่าต้องมีที่ปรึกษาการเงินจากสยามมาประจำที่เกดาแต่อังกฤษก็ไม่ลดละที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนแถบนี้โดยส่งกงสุลอังกฤษมาประจำที่เกดาผนวกกับสถานการณ์ภายในเมืองเกดาที่ระส่ำระสายจนรัฐบาลสยามเองไม่สามารถควบคุมได้และเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของการตัดสินใจยอมยกสิทธิปกครองเมืองเกดาและปาริสให้แก่อังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อื่นที่เห็นว่าคุ้มค่ากว่าคงเหลือสตูลไว้เพียงเมืองเดียวที่ยังอยู่ในปกครองของสยามมาตราบจนทุกวันนี้หลังอยู่ในปกครองของอังกฤษสุลต่านอับดุลฮามิดยังคงเป็นเจ้าเมืองเกดาสืบมาอีกหลายสิบปีจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในพุทธศักราช2486ศพของสุลต่านฝังอยู่ที่สุสานหลวงห่างจากเมืองหลวงอลอสตาไปทางทิศเหนือราว7กิโลเมตรสุสานหลวงนี้เป็นแห่งเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่ฝังศพเจ้าเมืองคนก่อนโอมาบินซาอินเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่สุสานนี้มานานเกือบ40ปีเขาทราบข้อมูลมาจากบรรพบุรุษว่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินสำหรับบูรณะที่ฝังศพของสุลต่านอามัดตายูดินสุลต่านเกดาองค์ที่24ซึ่งเป็นพระบิดาของสุลต่านอับดุลฮามิดด้วยที่ฝังศพซึ่งพระองค์สร้างพระราชฐานไว้นี้เป็นหินอ่อนจากอิตาลีมีการแกะสลักเป็นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งสุลต่านอามัดตายูดินได้รับพระราชทานเมื่อครั้งเป็นเจ้าเมืองใกล้กันนั้นเป็นที่ฝังศพของตนกูอับดุลรามันบุตรของสุลต่านอับดุลฮามิดกับมารดาซึ่งเป็นสตรีชาวสยามคือคุณหญิงเนื่องนนทนาคอนเมื่อมาเลเซียประกาศเอกราชตนกูอับดุลรามันได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกและหลังถึงแก่อสัญกรรมในพุทธศักราช2533ท่านได้รับยกย่องเป็นบิดาของประเทศมาเลเซียทั้งหมดคือประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาฉายภาพสายสัมพันธ์ระหว่างสยามกับไซบุรีหรือเกดาก่อนจะตกไปอยู่ในครอบครองของอังกฤษในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทั่งกลายเป็นรัฐหนึ่งในจำนวน13รัฐของมาเลเซียในปัจจุบันที่ไซบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆรอบนอกรวมทั้งได้เสด็จประพาสไปถึงเกาะลังกาวีนอกจากตำนานพระนางมัตสุรีแล้วที่เกาะนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะธรรมชาติอันสวยงาม
และทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ซึ่งเราจะตามเสด็จประพาสกันในตอนต่อไปครับย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทางประเทศมาเลเซียแบ่งการปกครองออกเป็น13รัฐในจำนวนนี้รัฐที่มีสุลต่านปกครองมีอยู่ทั้งหมด9รัฐได้แก่ยะโฮปะหังสลังงอเนกรีเตมบิลันกลันตันตรังกานูเประปะลิตและเกดะสุลต่านจากรัฐทั้ง9นี้จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีมีวาระคราวละ5ปีสำหรับรัฐเกดะสุลต่านองค์ปัจจุบันคือตนกูอับดุลฮาลิมสุลต่านลำดับที่30ของเกดะครองราชมาตั้งแต่พุทธศักราช2501และเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีลำดับที่5ระหว่างพุทธศักราช2513ถึง2518ในอดีตหวังที่ประทับของสุลต่านเกดะอยู่ในเมืองหลวงอลอสตาแต่ภายหลังได้ย้ายออกมาสร้างวังแห่งใหม่ขึ้นที่เมืองอนาบุกิตซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของเมืองอลอสตาอีกราว7กิโลเมตรวังนี้มีชื่อว่าอิสตานาอนาบุกิตปัจจุบันเป็นวังสุลต่านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบภาคเหนือของมาเลเซียเสด็จประพาสต้นตอนต่อไปเสด็จประพาสแหลมมลายูไซบุรีและลังกาวีคือเท่าที่ชมเนี่ยนะคะจะทำให้เราได้เห็นว่าเราได้เหมือนตามรอยเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวงนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงสถานที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้เสด็จประพาสไปนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าอยากจะติดตามในตอนต่างๆว่าเสด็จไปที่ไหนบ้างWe'll be right back.